สวัสดีครับผมดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยวันนี้เนี่ยเป็นการรีวิวภาพยนตร์ซีรีส์เนาะต้องพูดว่าซีรีส์ที่เพิ่งเข้าในอาทิตย์นี้เองนะครับทาง HBO Go นะก็คือ The Last of Us ผมเชื่อว่านี่คือซีรีส์จากเกมอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนง้างรอไอ้เฮียรอตั้งแต่เดือนที่แล้วรอตั้งแต่มันโปรโมทครั้งแรกใช่ไหมผมก็รอเพราะว่าผมนี่คือแฟนเลยผมเล่นเกม ที่เป็นเกมคอนโซลอะไรแบบนี้น้อยนะแต่ว่า The Last of Us คือหนึ่งในเกมที่ผมได้มีโอกาสเล่นและชอบเนื้อเรื่องมากเรื่องนี้คงจะต้องพูดว่าบอกสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมเนาะเพราะว่าถ้าใครเคยเล่นเกมก็คือจะรู้อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นเกมนะซีรีส์ตัวนี้มันไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับมันเป็นซีรีส์โพสต์สอคลิปคือเห็นกันด่าดื่นเลยซอมบี้โพสต์สอคลิปแอบฟังดูจำเจไหม นะฟังดูจำเจนะครับแต่ความจำเจตรงนั้นนะ่ะมันสามารถมองเป็นข้อดีก็ได้ก็คือเรื่องราวที่บอกเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับโพสต์โปรคลิปส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนิยายหนังหรืออะไรก็ตามเราจะต้องเซตอัพใหม่เยอะถูกไหมครับว่าใน world set up ของเขามีอะไรบ้างแต่ the last of us ไม่ใช่แบบนั้น the last of us คือซอมบี้เลยความรู้ที่คุณเคยมีกับซอมบี้ใช้กับหนัง The last of us ได้แต่ที่สำคัญ the last of us ที่ทำให ใครหลายๆคนชอบและคลั่งคลมันมากๆก็คือดราม่าผมจะบอกอย่างนี้ครับว่า The Last of Us เนี่ยตอนเป็นเกมนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีเรื่องราวดราม่าที่เล่าดีมากเขาใช้จังหวะในการผูกปมปัญหาของตัวละครไว้ด้วยกันเพราะว่าในเรื่องนะครับถ้านับเฉพาะ The Last of Us Part 1นะมันจะเป็นเรื่องราวของโจเอกับเอลลี่นะครับผมที่เป็นเหมือน มิตรภาพทั้งคู่ไม่ใช่พ่อลูกกันนะนะแต่ว่ามันเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นกันระหว่างเดินทางทั้งคู่มีปมปัญหาที่ต่างกันอางนี้ละกันนะครับผมเมื่อทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันไปเรื่อยๆมันเกิดความผูกพันเหมือนเติมเต็มให้กันน่นะครับผมเราดูไปเรื่อยติดตามไปเรื่อยณจุดจุดหนึ่งเราจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยทั้งคู่เหมือนเฮ้ยเหมือนมีความเหมือนกันอย่างกับพ่อลูกนะครับมันจะค่อยๆรู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่องพวกนี้ถามว่าสปอยไหมสปอยครับแต่ว่า มันเป็นส่วนสปอยที่ทาง o f f ฟิเชียลเขาก็เลือกที่จะเอามาพูดโปรโมทกันเพราะฉะนั้นผมก็แค่พูดในขอบเขตส่วนที่ o f f ฟิเชียลเขาโปรโมทนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้จัก The Last of Us เลยเนี่ยให้ Set เซตอัพว่ามันเป็นหนังดราม่านะครับออย่าเซตอัพว่ามันเป็นหนังซอมบี้หรือโพสต์โพคลิปนะไอ้ส่วนนั้นน่ะเป็นส่วนที่รู้ไว้นะครับจะได้รู้ว่าเซตอัพของอตัวซีรีส์ตัวนี้มันคือยังไงและยืนอยู่จุดไหนสไตล์ไหนถูกไหมครับแต่มันคือดราม่า เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวกหนังดราม่าหรือซีรีส์ดรามา่าผมว่าเรื่องนี้จะชอบได้ไม่ยากอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่ผมรีวิวนี่คืออีพีแรกนะนี่เป็นการรีวิวอีพีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ดูอีพีหนึ่งเราก็จะรู้ได้ว่าโอ้โหแม่งเหมือนเลยเหมือนแบบเหมือนเปะ๊ะเปะ๊เปะเลยหนึ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นเลยสําหรับแฟนก็คืออีพีแรกเราฟินเลยอ่าคนที่เป็นแฟนเกมก็จะฟินากับการได้เห็นโจเอลอีกครั้งได้เห็นช็อตนี้เหมือนในเกมอีกครั้งมันทําให้เรา เปลี่ยนจากภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก 3D เป็นคนที่เป็นนักสแสดงจริงๆมันก็ทำให้เราตื่นตาตื่นใจเล่าฟินได้เลยแต่กลับกันนะครับผมเชื่อว่าคนที่ไม่ใช่แฟนเกมเลยนะอันนี้คือไม่ได้เคยสัมผัสเลยนะคุณไม่เคยไปดูแคสเกมแคสเตอร์ที่ไหนเล่นเลยคุณไม่รู้จากเนื้อเรื่องเลยคุณรู้แค่ว่าเป็นซีรีส์ซอมบี้ที่เขาฮิตกันเล่าเรื่องยี่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าฮิตกันมาก ถ้าคุณเป็นคนที่ยืนอยู่ในจุดนี้เลยไม่รู้จักเลยนะคุณอาจจะงงหน่อยว่าทำไมเขาไฮป์หนักขนาดนั้นนะครับเกม The Last of Us เป็นเกมที่เขาเลือกที่จะบอกเล่านะครับตอนเวอร์ชั่นเกมนะเหมือนการพรีเซนต์หนังอยู่แล้วเปิดเรื่องมาในเกมก็คือเป็นเหตุการณ์ตอนอีพีหนึ่งเลยแล้ว เขาก็เซต u พปมปัญหาของตัวโจเอลก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายแก่คนนี้ในโลกโพสต์หรอลิปที่เราจะได้ดูนะครับผมบวกกับว่าช่วงเริ่มของเกมนะครับเขาจะไม่ได้แค่ดราม่าอย่างเดียวเขาจะบิวด้วยบิ้ดโดยการให้เราเห็นช่วงจังหวะเริ่มต้นของหายนะ อ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในบรรยากาศเริ่มของเกมนะครับซึ่งใน EP 1เอา,าเลือกเอามาใช้แบบเหมือนกันเลยเนี่ยผมมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆเพราะว่าคนที่เป็นแฟนเราก็ได้มาทบทวนว่าอ๋เอเฮ้ยมันเหมือนเออมันเหมือนเรามารีเช็คเหตุการณ์ใหม่อีกครั้งในแบบที่เป็นคนแสดงจริงๆเราหือหวาตรงนั้นส่วนคนที่ไม่ใช่แฟนเราก็ได้มาทำความรู้จักกันว่าเฮ้ยเนี่ยโจเอลมันเป็นอย่างนี้ อ่ามันเป็นอย่างนี้คือจบ E ีพีหนึ่งปั๊บคนที่เป็นแฟนและไม่ใช่แฟนผมว่าคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าอ่าโอเคอันนี้หมายถึงว่าคุยกันในช่วงเหตุการณ์เริ่มต้นนะเออเราคุยกันรู้เรื่องถกกันรู้เรื่องอ่าประมาณนั้นส่วนที่2คือมันเป็นแอคชั่นไอ้ส่วนแอคชั่นบิวอัพเนี่ยผมว่ามันคงจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแอคชั่นหนัก เหมือนเราดูหนังแอคชั่นขนาดนั้นนะแต่มันก็เป็นส่วนที่ทําให้ตื่นตาตื่นใจได้สําหรับคนที่แฟนและไม่ใช่แฟนสิ่งที่เขาเพิ่มลงไปในส่วนที่ไม่เหมือนเกมก็คือเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่มันไม่มีในเกมเขาเลือกที่จะให้เห็นเหตุการณ์บางอย่างเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆที่สอดระหว่างทางนะครับที่มันอาจจะแตกออกมาไม่เหมือนเกมไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นแต่มันเป็นส่วนขยายเรื่องที่ในเกมเขาก็เล่านะครับ แต่ว่าเขาไม่ได้เห็นภาพชัดเจนแบบนี้ตัวหนังก็เลือกที่จะเอามาขยายและให้เห็นภาพชัดเจนเลยผมว่าเรื่องนี้ต้องชมตัวผู้กำกับและทีมงานนะครับที่ตัดสินใจเอา The Last of Us The Series เนี่ยมาทําในรูปแบบที่เหมือนและเพิ่มเติมเล็กน้อยเพราะว่าไอการเพิ่มเติมเล็กน้อยะครับมันทําให้แฟนนะครับที่รู้เรื่องราวอยู่แล้วอ่ะเขาไม่เบื่อสำหรับผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะว่าการเพิ่มเติมเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ เราไม่ได้แค่มาดูเรื่องเดิมซ้ำสอแต่คนละเวอร์ชั่น้าใจไหมฮะเออมันมีเหตุการณ์ที่มันเพิ่มเติมจากตัวเกมให้เราเห็นแน่นอนเออตรงเนี้ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, yeah เอีอ่ยเออเราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นปกติแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นสายหนังเหมือนผมนะการที่เราชอบหนังสักเรื่องการดู 2, องรอบสารอบสีรอบห้ารอบปกติมาก The Last of Us เป็นเหมือน เกมอีกหนึ่งเกมหรือเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากๆพูดตามตรงดูซ้ําอีกสักรอบสําหรับผมคือเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหยินดีมากๆจริงๆแค่เขาทําเหมือนไม่เพิ่มเติมนะเราก็รู้สึกโอเคกับมันแหละเออแต่เราอาจจะมีอารมณ์แบบไม่ได้หวือหวาตื่นเต้นเท่าคนที่ไม่ใช่แฟนลองนึกภาพมันเหมือนเกมเดะเดะเดะเด,เดผมเชื่อว่าพอมันดําเนินไปเรื่อยๆ เราแค่จะรู้สึกว่าออเหมือนเหมือนออเหมือนเหมือนเราจะเย้ยวเย้วกับความเหมือนของมันแต่เราอาจจะไม่รู้สึกฟินหรือรู้สึกอินเท่าคนที่เขาพิ่งมาติดตามครั้งแรกๆคนที่เขาพิ่งมาติดตามครั้งแรกๆไม่ได้เล่นซ้ำเล่นซ้ำเล่นซากเล่นแล้วไปดูเกมแคสเตอร์เขาแคสอีกดูเกมแคสเตอร์เล่นแล้วซ้ำอีกรอบแล้วกลับไปดูเกมแคสเตอร์แล้วดูเป็นฉากเหมือนผมอย่างเงี้ยที่ชอบเดอะลาสอว์มากมากอ่ะ คุณก็คงจะรู้สึกว่าโอเคมันเหมือนกลับมารีเช็คกันนะมันเหมือนกลับมาเยี่ยมบ้านน่ะเออเยี่ยมบ้านที่เรารู้อยู่แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนแค่เรามายืนแล้วเราก็ยิ้มยิ้มแล้วก็วกโอ้โหตอนในเกมกูเคยไปกดตู้นั้นกูเคยไปกดตู้นั้นกูเคยไปเดินชนอยู่ตรงนั้นกูเคยไปอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกดีตรงนั้นพอซีรีส์มันดําเนินเรื่องไปแบบเหมือนเป๊ะๆไปเรื่อยๆอ่ะพอเริ่มไปหลังๆปั๊บเราจะเริ่มหมดเรื่องชม เรื่องชมมันจะวนอยู่เรื่องเดิมแบบโอ้ภาพสวยเลยเหมือนเหมือนเป๊ะแล้วสุดท้ายเราก็จะวกมาที่ซีรีส์ตัวนี้บทมันดีอยู่แล้วในเกมพอมันเอามาทําเป็นหนังมันก็เลยดี the base the base อะไรอย่างเงี้ยมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยเออมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าการที่ตัวผู้กำกับและตัวผู้สร้างนะครับเขาเลือกที่จะเคารพต้นฉบับคือให้เหมือนต้นฉบับไปเลยแล้วเพิ่มเติมนิดหน่อยไอ้จุดเพิ่มเติมนิดหน่อยนี่แหละที่ผมจะรอดูอีกหนึ่งอย่างคือสาเหตุอะไรที่ the last of us ทำได้ดีในขณะที่มีหลายเกมก่อนหน้านี้ที่ทําได้ไม่ดี99.99% 99ของช่องรีวิวหนังทั่วโลกนะครับก็จะยกตัวอย่าง l นเซนต์รีวิวแต่งจริงมีเยอะมีเยอะจากเกมจากการ์ตูนเชี่ยเยอะสาเหตุที่เดอะล s ส of อฟแอสแรกนะผมยังพูดว่าผมประทับใจก่อนผมยังไม่อยากจะให้คะแนนกับการเห็นซีรีส์แค่ e ีเดียว เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสําหรับผม EP แรกผมประทับใจพวกแค่นี้ก่อนแล้วผมรู้สึกว่าสาเหตุที่มันเริ่มมามันดูโอเคคือ The Last of Us เป็นเกมที่เหมือนหนังอยู่แล้วมีแฟน The Last of Us นะครับเกินครึ่งนะที่เขารู้สึกว่า The Last of Us มันเป็นเกมมันก็ดีอยู่แล้วทำเป็นหนังแล้วก็ทำเป็นหนังที่เล่าเรื่องเหมือนเกม มันก็คือดีอยู่แล้วแต่มันดีเหมือนเกมเข้าใจปะต้องพูดว่ามันดีเพราะมันเหมือนเกมเข้าใจไหมฮะคือคือบางคนเขาคิดอย่างนี้จริงๆแต่คราวเนี้ยมันกลายเป็นว่าตัวเกมอะครับที่เนื้อเรื่องมันดีอยู่แล้วอะถ้ามันเกิดมีโปรเจกต์มีนายทุนเขาถือเงินมาเขาอยากจะจ่ายในการลงทุนกับ The Last of Us ทํทำเป็นซีรีส์มันมีเงินอยู่ตรงนี้มีเงินก้อนหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วมันมีคนอยากจะเล่าอยู่ตรงนี้ทั้งคู่มาประจบเจอกัน ความจําเป็นที่คนดูบอกว่าไม่ต้องทําก็ได้เป็นหนังอ่ะไม่ต้องทําล็อกเกมมันดีอยู่แล้วมันจะเปล่าประโยชน์ไปเลยถูกไหมครับเพราะว่ามันมีคนอยากจ่ายตังค์และมันมีคนอยากทำหนปัจจุบันทั้งสองคนเนี่ยมันเจอกันแล้วโปรเจกต์มันจึงได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไอไมซ์เซตตรงที่ว่าเกมมันดีอยู่แล้วไม่ต้องทําเป็นหนังก็ได้ผมเห็นด้วยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยทิศทางที่เขากําลังทําอยู่ในปัจจุบันคือการที่ ครีเอทให้มันเหมือนเลยแล้วเลือกที่จะเพิ่มเติมเส้นเรื่องอ่าเพิ่มเติมเส้นเรื่องขึ้นมาเพื่อให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นจริงๆมันก็คือเหตุผลเพื่อทำให้ตัวซีรีส์นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มขึ้นจากเกมอีกนิดหนึ่งทุกคนจะได้รู้สึกว่ามีอะไรให้เราเก็บเกี่ยวเพิ่มเติมจากเวอร์ชันเกมถูกไหมครับและอย่างหนึ่งคือผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ ที่เขาให้คนที่ดูแลเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบทนะ่ะของเวอร์ชันเกมอะมาร่วมดูแลในซีรีส์ The Last of Us เวอร์ชันของ HBO g o เลยมันเลยทำให้เนื้อเรื่องเวลาเขาจะเพิ่มจะเติมอะไรเนี่ยครับมันเป็นส่วนเพิ่มเติมจากคนต้นเรื่องจริงๆมันจะผิดกับหนังจากเกมอีกหลายๆเรื่องนะครับที่การเพิ่มเติมอะไรขึ้นไปอะ่ะถ้าเขาไม่ได้รู้จักจริงๆอะ่ะเออแล้วเขายังไม่มี ที่ปรึกษาเป็นเจ้าของเรื่องหรือเป็นคนต้นเรื่องนั้นอีกเนี่ยมันจะทำให้เขาหลุดจากเรื่องง่ายมากเพราะฉะนั้นการเพิ่มเติมใน The Last of Us นิดหน่อยเนี่ยผมจึงรู้สึกว่าเอ้ยพอจะฝากผีฝากไขได้แน่แน,นี่คือหวังมากเลยนะกับ The Last of Us The s e r i e s ที่ผมคิดว่า ไม่น่าจะเพอร์เฟกแน่ๆเพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้ก่อนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เดอะ a ัส of อ s อนะครับคนที่เป็นแฟนเดอะ a ัส of อ s อารถ้าคุณเลือกดูคลิปนี้ก่อนโดยที่เป็นแฟนเดอะ a ัส of อ s อแล้วคุณยังไม่ได้ดูนะคุณแค่ยังไม่ว่างยังไม่ว่างดูเท่านั้นเองผมไม่จะเป็นต้องเชียร์อัพแต่คนที่ไม่ใช่แฟนผมจะพูดอย่างนี้คุณอย่าเพิ่งงงกับความตื่นตระหนกและความไฮความชอบความตื่นเต้นของคนเป็นแฟนเดอะ a ัส of อ s ออย่าเพิ่งตกใจครับเพราะ The Last of Us มันคือ The Best Game จริงๆมันคือ Best Game จริงๆเนื้อเรื่องดีนะครับซาวประกอบดีมีการลำดับเรื่องคล้ายภาพ,พยนตร์อยู่แล้วตั้งแต่ในเวอร์ชั่นเกมและส่วนที่ดีหนึ่งอย่างคือดรามา่าคุณจับตามองกลิ่นผมบอกแค่นี้นะจับตามองกลิ่นดรามา่าที่เกิดขึ้นใน The Last of Us ไว้ให้ดีแล้วคุณจะหลงรัก The Last of u s เหมือนพวกเราแฟนๆเกมเว้ยเพราะฉะนั้นนะครับผมอขอสรุปไ้ตรงนี้ก่อนและผมยังไม่ได้ให้คะแนนนะเออยังไม่ให้คะแนนนะครับผมเพราะว่าเพิ่ง e ีพเดียวเองอะเออมันมันมัน,มนโอ้โหให้คะแนนตั้งแต่เห็น EP แรกผมก็รู้สึกว่าผมไม่รู้จะให้ยังไงเหมือนกับให้คะแนนหนัง2ชั่วโมงครึ่ง ในขณะที่เห็นแค่10นาทีเข้าใจไหมครับ <c oughs> มันมันยังไม่รู้ว่าจะตัดสินการให้คะแนนจากอะไรนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมยังไม่ให้คะแนนณตอนนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราคอยอัปเดตกันมาเรื่อยๆนะครับจะทําทุกอาทิตย์เลยไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วอย่างไงฝากกดไลค์กด u b บสไคร e ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับส่วนถ้าใครที่ดูซีรีส์เดะอะลาสโซนมาแล้วนะครับก็คลิกดูคลิปต่อไปไรื่อยครับ